ตมาพระขวัญเมืองสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าน้องลมตำบลหนองแวงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งหลวงปู่หมุนก็เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นสถานที่แห่งนี้คือวันที่1กรกฎาคมขอเชิญญาติโยมพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหาได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจะทำวัตถุมงคลของท่านชื่อว่ารุ่นรวยเบิกฟ้าสมทบทุนเพื่อจะทำการหล่อหลวงปู่องค์ใหญ่ในวันที่1กรกฎาคม2559นี้ก็ขอเชิญญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมาร่วมกันทำบุญหรือบูชาวัตถุมงคลสมทบทุนเพื่อสร้างหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่ส่วนกำหนดการที่จะหล่อหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่นั้นวันที่30ตุลาคมซึ่งเป็นวันเดียวเป็นวันเทหลวงปู่หมุนเปิดปฐมฤกษ์ครั้งแรกเลยคือหล่อส่วนที่เป็นศีรษะหรือเป็นกระหม่อมขอให้ทุกท่านได้มาร่วมกันเบิกฤกษ์เรียกว่าชื่อรุ่นก็คือเบิกฟ้าคือเบิกฟ้าคือครูบาอาจารย์หลวงปู่หมุนนี่แหละที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่นับถือกันในปัจจุบันนี้ทั่วทุกคนทุกท่านเรียนพรที่โยมเห็นอยู่ทางด้านหลังอาตมานี่เป็นวิหารแปดเหลี่ยมวิหารหลวงปู่หมุนทำเป็นแปดเหลี่ยมงบประมาณก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่ก็อาศัยแรงศรัทธาญาติโยมคือออกสื่อไปเพื่อจะให้โยมได้มาร่วมทำบุญกันเพราะว่าก่อสร้างมาตั้ง2ปีกว่าก็ได้ประมาณนี้เองตอนนี้กำลังขาดงบประมาณที่จะก่อสร้างก็ทำได้เล็กๆน้อยๆตามกำลังมีปัจจัยก็ทำไปงบประมาณก็ประมาณสัก10ล้านตอนนี้ก็เชิญชวนญาติโยมทุกท่านมาร่วมบุญกันอีกสร้างวิหารของหลวงปู่หมุน8เหลี่ยมโดยพร้อมเพรียงกันเจริญพรอะไรครับI'm
ภาพที่โยมเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรก็คือให้โยมได้มาร่วมบุญประดิษฐานตามวัดต่างๆซึ่งบางท่านก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพมาร่วมประดิษฐานสร้างพระพุทธรูปประจำอยู่ที่วัดนี้มีเจ้าภาพแสดงเป็นเจ้าภาพที่วัดไว้สององค์นอกนั้นก็ประจำตามที่วัดต่างๆนำที่ระบุใกล้เคียงจังหวัดสระแก้วบ้างอยู่กรุงเทพบ้างนนทบุรีบ้างก็มีเจ้าภาพมาก็มารับไปสำหรับพวกที่ร่วมบุญนะเป็นเจ้าภาพได้ติดต่อทางวัดได้นะเจริญพรหอระฆังโยมกำลังก่อสร้างหอระฆังอยู่ก็มีเจ้าภาพและเจ้าภาพสร้างก็เปิดให้โยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันทุกคนนะงบประมาณก็4-5 ล้านบาทเป็นเสาอโศกเป็นหัวสิงอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างนี่เป็นหอระฆังโยมใครอยากจะร่วมบุญเกี่ยวกับการหอระฆังมีชื่อเสียงก็ขอเจริญพรร่วมสร้างเป็นเจ้าภาพได้กันทุกคนเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าหนองหล่มนะครับอำเภอวัฒนานครวันนี้ผมมามีโอกาสได้มาที่นี่มาหลายครั้งแล้วนะครับยังไม่ได้พาท่านผู้ชมมาชมรอบวัดต่างๆนะครับกับบันทึกลับแดนสยามนะครับวันนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์นะพระอาจารย์ขวัญอยู่นี่นะครับท่านก็จะพาเราชมสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้เราเปิดหัวประตูทุ่มหน้าวัดเลยนี่พระอาจารย์ที่กำลังก่อสร้างเป็นรูปลักษณะที่แปลกนะผมดูอาจารย์เป็นก็คืออาตมานี่อยากจะได้เสาอโศกก็คิดมานานแล้วประมาณ 2-3 ปีแล้วอยากจะได้แต่ทีนี้ว่าอยากได้เป็นเสาอโศกก็มาตั้งตรงนี้แหละคิดว่าจะตั้งตรงนี้แหละแต่พอดูแล้วราคาก็โอ้หลายตังก็เอาไว้ก่อนพอดีมีเจ้าภาพมีความประสงค์อยากจะสร้างหอระฆังทีนี้สถาปนิกก็เลยออกแบบเป็นหอระฆังกับเสาอโศกรวมกันไปมีเจ้าภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ชายแดนนี้เองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฉลยกันเลยนะฮะวัดป่าหนองหล่มนะครับเป็นวัดที่หลวงปู่หมุนนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่หมุนนะท่านทุดงแล้วก็มาสร้างเป็นเริ่มจากนี่เลยนะครับที่ผมอยู่กับพระอาจารย์ฝันอยู่นะครับที่เป็นเจ้าวาดสืบทอดแล้วก็ดูแลที่นี่กำลังขยับขยายเดี๋ยวท่านจะพาเราไปดูสถานที่ต่างๆบริเวณวัดว่าทำอะไรไปบ้างก่อสร้างอะไรไปบ้างฮะเดี๋ยวฟังคำอธิบายจากท่านได้นะครับเจริญพรคืออาตมาอยากจะที่เห็นอยู่นี่คือหอระฆังโยมอยากจะได้เป็นเสาอโศกมานานประมาณ 2-3 ปีแต่ว่าปัจจัยไม่พร้อมที่จะทำก็เอาไว้ก่อนพอดีอยู่มาเมื่อสักปีกว่าๆมาเนี่ยมีเจ้าภาพอยากจะสร้างหอระฆังซึ่งคนคิดแบบก็เลยเอาหอระฆังกับเสาอโศกมารวมกันก็เลยเห็นเป็นภาพอย่างที่โยมได้เห็นก็คือเสาอโศกกับหอระฆังจะอยู่ด้วยกันเพราะนั่นแหละคือความต้องการทั้งสองฝ่ายก็ได้บรรลุเป้าหมายแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จบรรดาเจ้าภาพก็เปิดให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันอยู่ใครอยากจะร่วมกันสร้างหอระฆังอยากจะมีชื่อเสียงก็ขอเชิญได้ทุกท่านโยมเจริญพรคือมาที่วัดได้เลยจ้ะมาที่วัดได้เลยวัดป่าหนองหล่มตั้งอยู่ที่ตำบลนนท์มะเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วใกล้ๆชายแดนเนี่ยโยมถ้าเกิดไปลงเกลือไปเที่ยวอะไรแวะมาจากวัฒนาแค่นี้9กิโลเองไม่ไกลเท่าไหร่จ้ะเรียนพอหรือถามทางผมก็ได้ติดต่อทางรายการก็ได้เข้าไปดูเว็บไซต์ก็ได้เข้าไปดูทาง Facebook เว็บไซต์ของทางวัดนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปดูบริเวณรอบๆต่างๆใช่มั้ยฮะที่
พาเดินได้ครับห้อยใจเย็นใจเย็นหลวงพ่อเดินผ่านมาเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมพาผู้ชมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็บรรยากาศนี่นะเป็นที่วัดนะครับวัดที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงด้วยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หมุนด้วยนะครับอยู่ที่วัดป่าหนองลมเนี่ยรถคันนี้นะที่หลวงปู่สวงท่านใช้ประจำนะลูกศิษย์ลูกหาอย่างพระอาจารย์ขวัญพระอาจารย์จ่อยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ตัวจริงน่าจะมีภาพอยู่เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้ที่ไปไหนแล้วปู่สวงไปทุกที่ไปทุกทางนะฮะนี่แหละเทวดาเดินดินจากหลวงปู่สวงนะเรามาเปิดตำนานเรื่องตำนานของหลวงปู่สวงนะจะเป็นภาพยนตร์ก็ดีจะเป็นเพลงแหล่นะท่านผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศจริงรถจริงๆนะที่เห็นใน YouTube นะหลายคลิปใน YouTube ก็มีเยอะนะฮะเรื่องกับรถคันนี้ถ่ายนี่รถอย่างนี้ยังอยู่จริงนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะผมพามาเจาะพามาดูหลวงปู่นะนี่คาถานี้นี่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพของรถนะฮะเดี๋ยวมานี่อันนี้เป็นว่าวนะอันนี้เป็นรถนะครับอันนี้เป็นรถหลวงปู่นี่ทะเบียนนะ21 31นะฮะที่ท่านใช้ประจำนะฮะอย่างนี้นะฮะในรถนี้เขามาเคยตื้นไหมนะขอใช้ประจำเลยนะฮะรถนี้เป็นสภาพที่วิ่งได้นะหลวงพ่อเคยใช้ประจำนะครับนะใครเคยเห็นใน YouTube แล้วมีแหละรถจริงตัวจริงเสียงจริงไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับรถอยู่ในภาพนู้นก็มีนี่เป็นภาพนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพหลวงปู่นะฮะนี่พระอาจารย์ขวัญนี่พระอาจารย์จ่อยแล้วนี่หลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมที่เคยเห็นใน YouTube คือรถคันนี้นี่สวรรค์มีตานี่คือรถคันนี้นะที่ปู่นั่งประจำหลวงปู่เนาะเราทำหนังทำอะไรนี่คือเราเจาะข้อมูลจริงพื้นที่จริงเห็นภาพจริงๆกันนะผู้ชมเดี๋ยวไปดูในตัวรถกันเดี๋ยวผมพาไปนะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นรถนะฮะเนี่ยนี่ฮะประตูอย่างนี้นะครับเป็นตำแหน่งของหลวงปู่สวงนะฮะนี่นะครับท่านเคยอยู่อาศัยอยู่นะฮะนี่ป้ายรถยังอยู่อยู่เลยปู่สวงนะฮะนี่นะฮะยังวิ่งได้นะปู่นี่ขอดูหน่อยเนี่ยปู่นั่งประจำนะเมื่อสมัยอดีตนะครับเนี่ยหลวงปู่นี่ฮะเราเจาะลึกนะฮะมีหมดนะฮะนี่เป็นรถเก่าแก่นะหลวงปู่ใช้ประจำขอบารมีหลวงปู่ใช้ได้ปกตินะฮะนี่อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นแผ่วตำนานของหลวงปู่สวงนะครับ
นี่นะฮะไอ้ยี่เออจมครับอันนี้เป็นรถนะฮะหลวงพ่อนะฮะที่เดินรอบๆนะครับท่านผู้ชมแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยรถจริงๆใช้จริงที่หลวงปู่สวงเนี่ยปู่สวงท่านใช้รถประจำตำแหน่งท่านเลยนะฮะจะมีลุงชัยเขาขับนะลุงศาสตร์นะฮะสารวัตรกำนันที่เขาไปด้วยกันนะฮะจนไปถึงสิ้นบุญเลยนะฮะท่านละสังขารเลยรถคันนี้บรรทุกมาตอนละสังขารต่างๆเนี่ยนี่ยังวิ่งได้เปิดประตูได้เนี่ยนะฮะหลวงปู่เขาจะนั่งอยู่นี่แหละฮะในภาพทั้งYouTube ต่างๆที่เห็นอยู่นะนี่คือรถจริงๆนะครับผู้ชมนี่คือตำนานหลวงปู่สวงที่หาชมยากและเป็นเรื่องจริงๆรถจริงๆหาไม่มีฮะที่อื่นก็ไม่มีนะครับต้องมาที่นี่ที่เดียวนะครับของแท้ของจริงนะครับวันนี้นะบันทึกตำนานแดนสยามนะครับต้องจากลาไปก่อนต้องจากลาไปก่อนนะครับต้องขอคำว่าสวัสดีครับภาพเรื่องรถเนี่ยด้านข้างของหลวงพ่อนี่รถเนี่ยผมคาดว่าเป็นรถหลวงปู่สวงใช่ไหมฮะใช่ป้ายบอกแล้วผมเคยเห็นในคลิปต่างๆหลวงพ่อลองเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าไปยังไงถึงเจอหลวงปู่สวงแล้วไปยังไงมีภาพยืนยันว่าท่านอยู่กับหลวงปู่สวงกำลังเผาอะไรสักอย่างหนึ่งบอกภาพอยู่ที่มีภาพอยู่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ต้นเลยนะที่รู้จักหลวงปู่สวงเมื่อปี2543คือคนสมัยตอนปี43เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สวงไปกราบไปไหว้แล้วก็มาแวะผ่านวัดป่าหนองหล่มก็มาแวะกราบหลวงปู่หมุนก็มาเล่าประสบการณ์ต่างๆของหลวงปู่สวงให้ฟังเราก็ศรัทธาท่านแล้วก็มีโอกาสได้ไปกราบที่บ้านละลมที่กระท่อมเสร็จปุ๊บพอได้กราบประมาณเดือนมกราประกาศเสร็จเรามีงานพุทธาภิเษกเมื่อสักปีช่วงปี43ของเดือนเมษาเสาห้าทำวัตถุมงคลก็ได้มีความศรัทธาในตัวท่านอยู่แล้วก็ได้บอกของคนขับรถคือกำนันชัยขอนิมนต์หลวงปู่สวงมาร่วมพุทธาภิเษกงานหน่อยตอนนั้นที่ไปนะจากบ้านละลมท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นเกิดหนีขึ้นไปอยู่บนเขาพนมดงรักกลางคืนฝนก็ตกทางก็ไปลำบากคนขับรถก็บอกเอ้าไปก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บตอนไปนิมนต์ท่านเป็นกลางคืนท่านก็นอนผิงไฟอยู่แต่เราก็บอกกับโยมชัยก็บอกว่าให้พาไปหน่อยพาไปหน่อยนะเพราะว่าเราศรัทธาหลวงปู่สวงท่านได้ยินกิตติศัพท์มานานเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านจะนิมนต์หลวงปู่สวงท่านจะพาไปเนี่ยต้องพาไปล่วงหน้าสัก2วันเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านชี้ไปทางอื่นเนี่ยเราต้องไปตามท่านก่อนแต่พอท่านหลับหรือท่านอะไรเนี่ยก็ค่อยวกกลับมาในวันที่8มีงานพุทธาภิเษกแต่ท่านออกจากบ้านละลมเนี่ยประมาณ2วันจริงๆถ้าว่าพอออกมาจากทางใหญ่ทางเส้น40 24ก็ท่านก็ชี้ขึ้นทางอุบลไปเลยก็วกกลับมากว่าจะถึงประมาณตีสองมาถึงที่วัดป่าหนองหล่มหลวงชัยแกก็โทรมาบอกอาจารย์ไอ้ก่อไฟนะหลวงปู่สวงจะไปแล้วก็มาถึงก็ก่อไฟเรียบร้อยมาถึงคนมารอเฝ้าหลวงปู่สวงเยอะหลายคนตอนนั้นมางานพุทธาภิเษกด้วยปลุกกันมาแล้วก็ก่อกองไฟเสร็จปุ๊บก็โยงสายสินจากข้างบนวิหารมาให้ท่านที่ข้างล่างนั่งอยู่หน้ารถอย่างภาพที่เห็นเนี่ยงานพุทธาภิเษกในงานนั้นก็ดึงสายสินมาให้ท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ท่านก็โยนสายสินเข้ากองไฟธูปเทียนหมอนแล้วก็โยนเข้ากองไฟหมดแล้วก็บอกโอ้พอลูกศิษย์ก็แย่งกันใหญ่สายสินพอรุ่งเช้ามาเนี่ยถ่านเทินกองไฟขี้เท่าไม่เหลือเลยแย่งกันไปทำวัตถุมงคลที่ได้ยินบอกว่ากสินหลวงปู่สวงเนี่ยเอาไปทำมวลสารพระอะไรต่างๆก็ศักดิ์สิทธิ์น่าดูทีนี้สืบเนื่องมาก็การเวลาต่อมาก็เมื่อสักประมาณปี58ละอยากจะอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าอยากจะได้รถหลวงปู่สวงมาเป็นที่สักการะบูชาก็ไปหาโยมชัยไปหาโยมชัยเนี่ยพอไปถึงคนขับก็บอกอาจารย์อยู่อำเภออะไรเอ๊ะอำเภออะไรนึกขับใครขับขา
อยู่ขู่ขันมันก็ไปขู่ขันเอ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันผิดอำเภอมันเป็นสังขะก็ต้องกลับมาคนร่วมนั่งรถร่วมไปก็ฝันเห็นในรถนั่งไปเอ๊ฝันเห็นซุ้มประตูหลวงปู่สวงสงสัยจะต้องไปบอกไปกล่าวท่านก่อนละมั้งบอกโอ้ยไม่เป็นไรบอกที่ไหนก็ได้จุดธูปบอกที่ไหนก็ได้พอไปเสร็จผิดอำเภอเลยพอผิดอำเภอกลับไปก็กลับมาหาโยมชัยก็เหมือนกับจะได้เหมือนกับจะให้มันเกิดให้รถก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็กลับมาถึงประโคนชัยมาบ้านกวดมาเข้าปั๊มปตท.พอเข้าปั๊มปตท.เสร็จปุ๊บขาออกเนี่ยเส้นทางนี้เราไปเรามาประมาณ20รอบแล้วไม่มีปัญหาแต่พอมาวันนั้นน่ะพอรถเข้าปั๊มเสร็จปุ๊บพอขาออกคนขับนี่เป็นงงๆไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาออกซ้ายเหมือนเดิมคือกลับขึ้นประโคนชัยบุรีรัมย์อ้อมไปอีกเป็นร้อยกิโลผมโอ้สงสัยเราไม่ได้บอกกล่าวท่านหลวงปู่สวงแล้วเนี่ยทางไม่น่าหลงเลย ก็หลงได้ก็เลยกลับไปมารอบที่สองอีกคงไปบอกไปกล่าวไปที่วัดไผ่พัฒนาไปบอกกล่าวกับท่านจุดธูปอธิษฐานจิตว่าขอรถที่หลวงปู่ใช้เนี่ยเป็นที่ระลึกให้ลูกให้หลานได้มาบูชาที่สถานที่แห่งนี้ก็ไปก็ไปกราบไปขอไปลอดลงอธิษฐานไปเสร็จปุ๊บง่ายเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้บอกโยมชัยก็ทั้งที่ดูจะยากนะทำไปทำมาเนี่ยถึงเวลาแล้ววันนั้นไม่ได้แต่พอถึงเวลาเนี่ยขับรถมาส่งเองแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะขับรถมาส่งพอถึงเอ้ารถมาได้ยังไงนะบอกเอ้าโยมชัยไม่บอกก่อนหรอว่ารถจะมาบอกโอ้ยหลวงปู่สวงไปตีตาผมบังคับผมนี่ให้มาส่งรถนี่ไม่เห็นทางเลยนี่ทำไมอ่ะไม่ไปส่งเขาสักทีรับปากเขาแล้วไม่มาส่งสักทีก็เลยไม่มาส่งนี่แหละเป็นสาเหตุว่าโอ้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะหลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหาก็ขอประทานอภัยโทษกราบขอขมาได้ว่าลูกศิษย์คิดไม่ละเอียดพอเขานั้นไปกราบขอละมาลาโทษท่านรถนี่มาเลยหลวงปู่สวงไปบังคับนิยมชัยขับรถมาส่งเองนี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นได้ชัดเจนเจริญพรต่อแล้วเหรียญที่มาปลุกเสกที่กับหลวงปู่สวงที่พระอาจารย์อยู่เนี่ยรุ่นไหนครับอ๋อรุ่นนั้นเขาเรียกว่าเสาห้ามหาเศรษฐีปี43ก็มีดวงเศรษฐีมีรวยมีปี43มันเรียกมหาเศรษฐีเสาห้านะเด็กที่วัดป่าหนองหล่มเนี่ยวันที่8เขาเรียกว่าเป็นเสาห้าวันที่8เมษายนนะก็พอท่านมรณภาพก็มาสร้างเหรียญหลวงปู่สวงขึ้นเรียกว่ารุ่นยิ้มรับทรัพย์เมื่อปี55ก็นิมนต์ลูกศิษย์สายลูกศิษย์หลวงปู่มามีหลวงพ่อประโยคร่วมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เหรียญนี้อยู่มั้ยครับเหรียญนี้ถ้าลูกศิษย์ลูกหาอยากได้ไปบูชาแล้วพอมีแม่ที่บ้านเราเนี่ยอ๋อก็มีอยู่มีเหรียญเป็นเหรียญนิกเกิลเหรียญหล่อหลวงปู่สวงเป็นพยานเป็นอะไรเงี้ยมีอยู่นะเหรียญพอเขาเรียกว่ายิ้มรับทรัพย์เมื่อปี55นะแล้วรุ่นยิ้มรับทรัพย์ปี55เนี่ยกับหลวงปู่หมุนนี่มีไหมออกมาแต่ละเหรียญปีเดียวกันมีไหมปี55ตอนนั้นออกเป็นรูปเหมือนเป็นหลวงปู่หมุนยืนเล็กๆออกรุ่นนั้นเป็นยืนเล็กๆยืนเล็กแล้วก็เหรียญหลวงปู่สวงนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนี่เป็นรูปยืนเล็กๆเดี๋ยวก็มีโบชัวร์ก็ดูแกคงไม่ถือหรอก
แต่ว่ากลัวเขาด่ากลัวเขาด่าอ่ะเอาต่อได้อาจารย์ได้เลยครับกดมาพูดครับอ๋อภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือภาพรถหลวงปู่สวงที่มางานพุทธาภิเษกวันที่8เมษายน2543กำลังตอนนี้มาถึงใหม่ๆก็ก่อกองไฟก็มีการโยนกองไฟธูปเทียนอะไรสายสงสายสินที่อธิษฐานจิตเสร็จก็กองไฟเลยคนตกใจบอกพอโยนเข้ากองไฟเอ๊ะไฟไม่ไหม้สายสินก็ศรัทธากันใหญ่ขี้เถ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่เหลือเลยพอตกเช้ามาขี้เถ้าขี้ถ่านอะไรไม่เหลือไปทำกสิณไฟหมดเลยมีคนศรัทธานะนี่แหละลุงปู่สวงตอนที่ปี55เรียกว่ายิ้มรับทรัพย์ก็ได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมีเหรียญลุงปู่หมุนแล้วก็เหรียญลุงปู่สวงให้บรรดาลูกศิษย์ได้กราบไหว้บูชาเอาไปคล้องสักการะกันก็ทำมารุ่นปี55แต่เรียกว่ายิ้มรับทรัพย์เดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ที่ตู้จำหน่ายวัตถุมงคลมีวัตถุมงคลให้บูชาอยู่จ้ะเจริญพรติดขายเลยมันมีของจริงอยู่ไงคลิปนี้น่ามาทำอะไรที่มันได้ตังค์นะเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเล่นว่าวไปว่าน้องนาเรียบเลยพอไปแล้วนาก็เหมือนเดิมยาไม่ดับมุมนี้เดียวไม่มีตัดโฟโต้เนี่ยเป็นรูปเหมือน9นิ้วชักยันหลวงปู่ชักยันอันนี้5นิ้วอันนี้3นิ้วให้คนได้บูชาเพื่อจะร่วมสมทบทุนเพื่อจะหล่อหลวงปู่องค์ใหญ่ในวันที่30แต่วันนี้พุทธาภิเษกวันที่1กรกฎาคมก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านมาร่วมบูชาเพื่อจะสมทบทุนสร้างหลวงปู่มนต์องค์ใหญ่ก็มีตามภาพบูชาก็ขนาดนี้โยมเจริญพรเพิ่มไม่ได้ต้อนรับแขกรุ่นนี้ปี43ซึ่งโด่งดังแล้วก็มีคนศรัทธามากราคาก็แพงพอสมควรจากบรรดาลูกศิษย์ที่ปัจจัยน้อยเราก็ไม่ทำมาทำรุ่นรวยเบิกฟ้าซึ่งจะถอดแบบออกมาจากรวยทันใจเมื่อปี43ซึ่งมันเป็นปิดตาลักษณะเพียงเดียวกันแต่ว่าจุดแตกต่างก็คือจะมีเม็ดยาเล็กๆหลวงปู่ฝังด้านหลังของภาพปิดตารวยทันใจ2บางคนก็เรียกรวยทันใจ2จะมีทองคำเงินทอง3บาทแล้วก็ทองแดงฝังด้านหลังชุดกรรมการเนี่ยจะมี4องค์เริ่มก่อนโอเคครับได้ครับเอาบอกคนเสร็จถามเลยนี้นะครับก็เป็นเหรียญของหลวงปู่สวงเทวดาแดนดินนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับผมก็หาไปนะครับที่อื่นไม่มีนะครับรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่สวงนะครับมาเจอที่วัดนี้นี่เองนะครับโอ้โหผมพูดแล้วขนลุกนะครับเนี่ยทางพระอาจารย์ขวัญเมืองซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่วัดนะครับวัดนี้นะครับก็ได้ให้มานะครับให้มาชมนะครับก็บอกว่าถามพระอาจารย์ขวัญเมืองว่ายังมีอยู่ไหมรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่สวง
ที่ยังไม่ได้มรณภาพอุ้ยมีพอบอกมีเสร็จปุ๊บผมและทีมงานขนลุกเลยนะครับโอ้ยังมีอยู่นะครับอันนี้รูปสุดท้ายของหลวงปู่สวงที่นะครับพุทธพิเศษนะครับรุ่นนี้รุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายนะครับก็ยังมีอยู่นะครับอยู่ที่วัดนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจจะบูชานะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทางทีทีวีนิวหรือมาที่วัดป่าครับสวัสดีครับผมบนกูหานะครับจากนางฟ้าอสูรนะครับช่อง3นะครับ SD นะครับวันนี้ก็ครับก็มาหาพระอาจารย์นะครับขวัญเมืองนะครับก็มาถามถึงนะครับถึงปู่หมุนนะครับซึ่งทุกท่านนะครับคงรู้นะครับคงทราบนะครับถึงปู่หมุนนะครับแต่ยังลืมไม่ได้นะครับก็นี่นะครับเหรียญที่ผมถืออยู่นี่นะครับพูดแล้วผมขนลุกนะครับถามพระอาจารย์ขวัญเมืองว่ามีหลวงปู่สวงไหมเหรียญพระอาจารย์ขวัญเมืองบอกมีนะครับรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่นะครับหลวงปู่สวงซึ่งยังไม่ได้มรณภาพนะครับได้ทำไว้นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับโอ้โหผมดีใจนะครับนี่นะครับของแท้นะครับแล้วก็พระอาจารย์ขวัญเมืองนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ของหลวงปู่สวงด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับนะครับท่านใดนะครับมีจิตศรัทธาหรือสนใจนะครับที่จะไปบูชานะครับก็ติดต่อที่ทีทีวีนิวได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือมาที่วัดป่าหนองลมนะครับมาเช่าบูชาได้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับยังมีอยู่นะครับแล้วอย่าลืมมานะครับมาสักการะบูชาหลวงปู่หมุนด้วยนะครับซึ่งเป็นเกจิดังเหมือนหลวงปู่สวงเลยนะครับเพราะท่านทั้งสองนะครับเกจินะครับก็ดังมาพร้อมกันแล้วก็เอาพิธีหารต่างๆนะครับมีที่ให้ท่านชมนะครับต่อไปนะครับเราจะทำประวัติของหลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนคู่กันนะครับให้ท่านศิษย์ทั้งหลายได้ทราบนะครับถึงข้อมูลของหลวงปู่หมุนหลวงปู่สวงนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาได้มานะครับมาเยี่ยมเยียนทางวัดนี้นะครับก็รู้สึกการต้อนรับอบอุ่นนะครับมีฝนโปรยลงมานะครับเหมือนพรมน้ำมนต์นะครับก็สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหาเช่าได้บูชาได้นะครับที่เบอร์โทรนี้นะครับทีทีวีนิวนะครับหรือที่วัดป่าหนองลมนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับหลวงพ่อพูดที่ครับอันนี้เป็นชุดที่อาจจะมาเมื่อปี43ยอมเป็นเจ้าว่าที่วัดป่าหนองลมซึ่งท่านก็ไปอยู่ศรีสะเกษในปัจจุบันในตอนมาอยู่ที่นี่มาสร้างธรรมนัตก็มาด้วยกันไปกราบหลวงปู่สวงก็ไปด้วยกันมีโอกาสไปที่บ้านละลมก็ไปกราบหลวงปู่สวงก็มีภาพเป็นหลักฐานก็ไม่มีอะไรก็ไปกราบท่านปกติเพราะว่าท่านอยู่กับห้องแล้วก็กราบท่านครั้งเดียวแล้วก็วันที่มรณภาพเลยนะมาก็ไปจำวัดที่วัดไทยเลยวันนั้นวันที่ศพยังไม่ได้ใส่ลงฝันว่าไปนอนที่ในโบสถ์วัดไทยฝันว่าหลวงปู่สวงเปิดนี่จะถึงประมาณ5:00ก็ลุกขึ้นไปดูที่ศพท่านแต่มีกลิ่นแสดงว่าท่านไปแล้วล่ะมันเป็นฟื้นมันแบบตามฝันว่าเปิดก็เลยไปดูประมาณ5:00ก็เลยนั่นแหละตั้งแต่มกราอ๋อมีครั้งที่ไปนิมนต์ท่านที่ว่าอยู่บนในภูเขาพนมดงรักกลางคืนนั่งจุดหนึ่งเจอตรงนี้อีกนี่ครั้งแรกที่ไปกราบท่านเดินที่บ้านตลกบรรดาลูกศิษย์ท่านกราบฝันเห็นก็มีโอกาสได้ไปกราบกันศรัทธาท่านแม้ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้วเนี่ยปู่ก็ยังศักดิ์สิทธิ์ต้องเชื่อเลยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านซึ่งไปเอารถนี่ไม่น่าหลงทางก็หลงทาง
เป็นไปได้ยอมจริงยอมโอเคครับภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับยืนยันนะครับพระท่านอาจารย์ขวัญเมืองนะครับที่อยู่ในภาพนี้นะครับแล้วท่านนะครับผู้ชมนะครับจะได้เห็นภาพนี้นะครับอีก 2-3 ภาพซึ่งอยู่ที่เวฟนะครับแต่นี่เจอองค์จริงนะครับของอาจารย์ขวัญเมืองนะครับคนเนี่ยไฟมันลงสวยนี่สวยได้เลยครับครับภาพนี้เนี่ยหลวงปู่นั่งถ่ายที่วัดฝันหลวงปู่จะมาเป็นคนถ่ายเองซึ่งถ่ายเนี่ยเพื่อจะเอาไปทำเหรียญทำลูกเหมือนรุ่นแรกถ่ายเมื่อประมาณปี41เนี่ยถ่ายปี4อยู่หน้าศาลาในวัดต้นไทรตรงนี้ตายไปแล้วใช้กล้องฟิล์มธรรมดาสมัยนั้นปี43หลวงปู่ท่านก็จงใจนั่งให้ถ่ายแล้วก็เป็นภาพอมตะด้วยใช่ป่ะดูภาพเป็นอื่นแล้วภาพนี้ดูดีที่สุดพยายามจะหาภาพอันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาเยอะหลวงปู่ผมก็ต้องจำไว้หลายอย่างแล้วแต่ผมชอบส่วนมากอันนี้ถือลูกแก้วลูกแก้วประธานพรมีพระศิวลีมีพญานาคมีหนูนี่เป็นปีเกิดหลวงปู่ผมหน้าที่อันนู้นมีลูกหนูอยู่ครับปีเกิดหลวงปู่ผมหรือลูกแก้วนี่จะได้อธิษฐานเอาดังแกงแก้วสำคัญเด็ดใช่สำคัญมากเด็ดอันนี้ตั้งหน้ารถนี่ตั้งหน้ารถโอ้สวยก็มีจำหน่ายที่เดียวตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่วัดที่เดียวล้อม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 ล้อ
989ได้ไหมจะไปมอบผมเป็นตัวแทนจะไปมอบให้กับกล้องห้วยไร่นะครับกับอาภิสารนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในละครนะครับนางฟ้าอาสูรนะครับทางช่อง3 HD นะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับก็ทางพระอาจารย์นะครับขวัญเมืองก็ได้มอบนี้ให้กล้องห้วยไร่กับอาภิสารอัครเสนนีนะครับดีดีแล้วไหนเข้ามาเดี๋ยวให้เขาถ่ายอยู่ตรงไหนครับท่านผู้ชมภาพนี้คือภาพเด็ดนะครับตอนนี้ผมอยู่วัดป่าหนองลมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระที่ยังอยู่นะฮะอันนี้ก็หลวงปู่นี่คงจะจำกันได้นะในคลิป YouTube มีภาพเคลื่อนไหวมีเนี่ยคนศรัทธาแล้วเห็นอยู่ว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยหาดูได้ยากนะฮะอันนี้เป็นรูปท่านอันนี้เราทำไมต้องอธิบายถึงรูปนี้รูปนี้นะฮะพระอาจารย์ที่อยู่ที่นี่คือจะแนะนำนี่คือพระอาจารย์ขวัญนะครับที่ดูแลและที่มาบรรยายกี้ว่าได้รถคันนี้มายังไงรถคันนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่พระอาจารย์ขวัญนะครับไปดูแลนี่คือพระอาจารย์อีกองค์นึงนะนี่คลิปต่างๆเดี๋ยวเราจะประกอบภาพให้ดูแล้วก็เรื่องราวของรถคันนี้เป็นพาหนะของหลวงปู่สวงนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราพาไปดูต้องเจาะประเด็นนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะเรื่องของพระรุ่นนี้รุ่นที่หลวงปู่สวงเสกนะปลูกเสกหรือนั่งเจตที่ฐานนี่แหละกับเกจิหลายท่านหลายองค์เนี่ยเดี๋ยวตามพระอาจารย์ขวัญไปดูว่ามีรุ่นไหนบ้างผู้ชมอย่าลืมนะครับบูชาได้นะครับติดต่อที่วัดนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับนี่แรงศรัทธาไม่ได้ไปไหนนะครับท่านผู้ชมเรามาสร้างนะฮะสถานที่ต่างๆที่เห็นนะฮะที่กำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะศาลาแปดเหลี่ยมก็ยังไม่เสร็จหลายที่หลายทางที่พาไปดูที่ภาพประกอบอยู่นี่นะฮะไปนะพูดมากแล้วเดี๋ยวดูภาพกันดีกว่าไปครับเดี๋ยวไปตัดแปะแล้วครอบภาพโอเคเนี่ยได้เนื้อตรงเงี้ยจุดขายเลย